ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่24ตุลาคมผู้ว่าการแบงค์ชาติดร.เศรษฐพุฒยืนยันว่าจะไม่เร่งการลดอัตราดอกเบี้ยอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวสั้นนานาสาระข่าวราชสำนักจากปารีสโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลว่าด้วยแนวร่วมโดยเกษียรเตชะพีระประกาศขายเกาะขามจังหวัดตราด 1,800 ล้านศาลรัฐธรรมนูญให้อัยการสูงสุดชี้แจงใน15วันผู้ว่าการแบงก์ชาติยืนยันว่าจะไม่เร่งการลดอัตราดอกเบี้ยกรณีตากใบใน3วันสุดท้ายก่อนหมดอายุความฟังความจากช่อพันนิกาวานิชฟันหลงกรณีดีไอคอนกรุ๊ปหรือว่าทุกคนเป็นเหยื่อของบอสพอลและแฮร์รี่ซัดท่านวอเป็นฟันหลงจากคดีดีไอคอนแบบมันหยดจริงๆสำหรับคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังตอนใหม่เช้าวันจันทร์และสำหรับคลิปนี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเตรียมยื่นหนังสือถึงประธานสภาและกรรมาธิการนิรโทษกรรมให้รับรองรายงานเดินหน้ารวมคดี112ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันที่24ตุลาคมวันนี้เวลา 9:00 น.เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนมีกำหนดการไปยื่นหนังสือต่อตัวแทนของประธานสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมณรัฐสภาเกียรติกายเพื่อขอให้รัฐสภารับรองรายงานการศึกษาแนวทางตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและดำเนินกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมโดยเร็วเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนขอเน้นย้ำต่อสมาชิกรัฐสภาว่าการรับรองรายงานการศึกษาแนวทางตะการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นเพียงการรับรองผลการศึกษาซึ่งในส่วนของการนิรโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญา110และ112ได้มีการเสนอ3แนวทางได้แก่ไม่นิรโทษกรรมนิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไขนิรโทษกรรมทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขโดยการรับรองผลการศึกษาดังกล่าวไม่ได้มีข้อผูกมัดให้การนิรโทษกรรมต้องเป็นไปตามผลการศึกษาข้อใดข้อหนึ่งแต่อย่างใดและถึงแม้จะมีการนิรโทษกรรมมาตรา112เกิดขึ้นจริงกลไกดังกล่าวเป็นเพียงการนิรโทษกรรมคดีไม่ถือเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดังที่มีการแสดงความกังวลในการอภิปรายจากบางพรรคการเมืองในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่17ตุลาคม2567ทั้งนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนี้เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนได้ส่งตัวแทนจำนวน15คนเพื่อเข้าสังเกตการณ์และติดตามผลการลงมติรับรองรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีกด้วยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจบิลเกตส์ได้บริจาคเงิน50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนคาเมล่าแฮร์ริสถึงแม้เขาจะนิ่งและไม่เคยเลือกข้างทางการเมืองมาก่อนแต่ครั้งนี้บิลเกตส์มองว่า
การสนับสนุนคาเมร่ามีความสำคัญมากเพราะถ้าทำชนะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหรัฐอเมริกากองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF หั่นลด GDP ไทยปีนี้เหลือ 2.8% จากเดิมที่คาดว่า 2.9 ส่วนปีหน้า 2568 นั้นลดเหลือ 3.0% จากเดิมที่ตั้งคาดไว้ 3.1% เรื่องราวต่อไปเป็นข่าวราชสำนักจากปารีสฝรั่งเศสสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนว่าวชิราลงกรณ์ส่งสนมมาทีวันๆไม่ต้องทำอะไรตั้งแต่ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดต้องระดมมาเตรียมการตรวจสถานที่เหมือนยุคสมบูรณาญาสิทธิราชจากรายงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมการรับเสด็จพลเอกหญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภักดิ์เป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพิธีสมโภชห่มผ้าองค์พระนอนวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนายนิวัฒน์ลุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จดังกล่าวเรียกว่าจะไปไหนมาไหนให้เมียน้อยผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในแต่ละจังหวัดต้องวุ่นวายเตรียมการกันมากมายถึงเพียงนี้คราวที่แล้วก็ให้อนุของผู้ใหญ่บ้านไปที่จังหวัดอุบลนั่นก็กลายเป็นวุ่นวายกันไปทั้งจังหวัดอุบลราชธานีมาครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอีกข่าวหนึ่งรูปของพลตรีหญิงคุณหญิงประภัสสรสิริวัชรภักดิ์รูปแรกนั่งคู่อยู่ที่เท้าของวชิราลงกรณ์นับว่าชวนให้เลิกคิ้วว่าประหลาดแท้เป็นอะไรถึงได้นั่งใกล้ชิดกันขนาดนี้ที่เหลือเป็นรูปเดียวในอิริยาบถต่างๆโอ้โหอายุไม่เกิน30หน้าตาแบบนี้กลายเป็นว่าได้เป็นพลตรีหญิงความรู้ความสามารถผ่านสนามรบสงครามที่ไหนมาบ้างเนี่ยอยากจะรู้จริงๆฮ่า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 โอ้ยตา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 ยประเทศกูมีนายพลหญิงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วโดยเฉพาะแถวแถวพระที่นั่งอัมพรสถานกูจะบ้าตายแต่ละคนเอาเงินเดือนภาษีประชาชนจ่ายทั้งนั้นเฮ้หลังจากที่ท่าทีตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงบรรดาคณะรัฐมนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้วนยอดมะพร้าวภูมิธรรมเวชยชัยที่บอกว่าจุดยืนของรัฐบาลในกฎหมายนิรโทษกรรมไม่มีคดี112สมศักดิ์เจียมธีรสกุลถึงกับบอกว่าส้นตีนงานนี้ยกส้นตีนให้กันเลยนะครับคนเดือนตุลาด้วยกันก็ยกส้นตีนใส่กันแบบนี้ในเมื่อคนหนึ่งพอเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปทุยไอ้อ้วนยอดมะพร้าวมึงนี่ช่างจังไรจริงๆเลยจังไรแมนเฮ้อพูดแทนสมศักดิ์เลยนะครับว่าด้วยแนวร่วมเขียนโดยเกษียรเตชะพีระตอนเกิดเป็นแนวร่วมของพ่อแม่โตขึ้นแปรเป็นแนวร่วมแก๊งไอ้หนูเข้าโรงเรียนเป็นแนวร่วมของคุณครูสอบเอ็นยูเป็นแนวร่วมมหาลัยทำกิจกรรมเป็นแนวร่วมแอคทิวิตโดนป้ายติดเป็นแนวร่วมคอมแถมให้6ตุลาถูกกวาดจับคับแขนใจเป็นแนวร่วมไม่ไทยอยู่ในคุกออกจากคุกเป็นแนวร่วมวิชาการสอนหนังสือลูกหลานแสนสนุกพฤษภาประชาธรรมนำเปลี่ยนยุคเป็นแนวร่วมรบรุกประชาธิปไตย
จับพลัดพรูเป็นแนวร่วมของทักษิณรัฐประหารพลิกแผ่นดินกันรอบใหม่เข้าแนวร่วมต้านทักษิณกู้ถิ่นไทยเป็นแนวร่วมรวมไปไม่หลุดพ้นไม่ว่าเองเป็นใครร่วมไม่ร่วมโดนตาหน้าเหมารวมทุกถิ่นแห่งหนพวกไล่ล่าหาแนวร่วมสวมหมวกคนเป็นแนวร่วมอับจนสติปัญญาเขียนถึงตัวเองและพูดถึงใครบางคนนะครับใครหนอเป็นพวกไล่ล่าหาแนวร่วมใครหนอที่จะบอกให้เป็นอื่นเป็นแนวร่วมอับจนสติปัญญาเพื่อนเก่าเขียนถึงกันจากแผ่นดินไทยสะเทือนไปถึงฝรั่งเศสทีเดียวแม้อาจารย์เกษียณแซะเป็นบทกลอนทีเดียวผู้กาดขายเกาะสนใจไหมขายเกาะขามจังหวัดตราดน้ำใสทรายขาวมีทะเลแหวกสนนราคา 1,800 ล้านสร้างความฮือฮาอีกครั้งหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งโพสต์ขายเกาะขามเกาะส่วนตัวจังหวัดตราดในกลุ่มบ้านหรูคฤหาสน์หรูบ้านเศรษฐีโดยระบุว่าขายเกาะส่วนตัวขายเกาะขามเกาะที่สวยติดท็อป10ของประเทศเป็นเกาะที่สวยที่สุดในจังหวัดตราดพร้อมรีสอร์ทกำลังสร้างและได้หยุดสร้างไปสามารถทำต่อให้คนมาเช่าได้เลยก่อนนี้มีอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวเยอะมากสะอาดเป็นส่วนตัวทะเลสวยน้ำใสทรายขาวมีทะเลแหวกหินภูเขาไฟเนื้อที่ประมาณ10ไร่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งแหลมงอบจังหวัดตราด35กิโลเมตรอยู่ใกล้กันกับเกาะหมากทางทิศตะวันตกของเกาะหมากห่างเพียง1กิโลเมตรสามารถเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลา 30-40 นาทีจุดเด่นเกาะขามนอกจากจะมีสภาพบรรยากาศที่สวยงามชายหาดขาวสะอาดทอดยาวสา300เมตรเกาะขามเป็น1ใน9เกาะบริวารของเกาะหมากที่ได้รับฉายาจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นมรกตแห่งท้องทะเลตราดลักษณะเกาะที่น้ำทะเลใสสีเขียวเหมือนมรกตมีแนวชายหาดอยู่เพียงชายขอบด้านฝั่งตะวันออกและทิศใต้มีความยาว300เมตรด้านอื่นเป็นภูเขาและหน้าผารีสอร์ทที่กำลังก่อสร้างและหยุดสร้างหากสนใจสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้กลุ่มหินภูเขาไฟวางเรียงตัวเรียงรายราวกับประติมากรรมทางธรรมชาติอยู่บริเวณหาดทรายขาวละเอียดทางทิศตะวันออกของเกาะหาดทรายขาวและก้อนภูเขาไฟสีดำนับว่าเป็นเกาะส่วนตัวเพียงแห่งเดียวที่มีสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติอันโดดเด่นน่าเที่ยวที่สุดราคาขาย 1,800 ล้านก่อนหน้านี้เคยมีนายหน้าประกาศขายเกาะขามทั้งเกาะมาแล้วหมายเหตุโอ้โหประกาศขายแบบออกนอกหน้าอย่างนี้พูดได้เลยว่าลูกค้าไม่ใช่คนไทยตลาดกลุ่มเป้าหมายแบบนี้สงสัยมาเฟียรัสเซียหรือไม่ก็จีนสีเทาสนใจแน่ๆฮ่าเจริญพวงนะนะโยมกรณีศาลรัฐธรรมนูญให้อัยการสูงสุดชี้แจงใน15วันนั้นปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรเขียนว่าศาลรัฐธรรมนูญให้เวลาอัยการชี้แจง15วันเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่สัญญาณบวกหรือลบต่อกรณีคำร้องของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยในกรณีล้มล้างการปกครอง6กรณีที่คุณธีรยุทธ์ใช้สิทธิตามมาตรา49ร้องต่อศาลให้ยุติการกระทำเพราะสมัยยุบพรรคก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้กระบวนการเดียวกันให้อัยการสูงสุดชี้แจงใน15วันเช่นเดียวกันผลในกรณีนี้นี่คือยืดเวลาไปอีก15วันแล้วฝ่ายจะมีคำตอบจากศาลว่า
จะรับหรือไม่รับคำร้องอาจจะเป็น 3-4 สัปดาห์นับจากปัจจุบันประมาณกลางเดือนพฤศจิการอยกระทงปีนี้น่าจะมีเรื่องราวให้รอยกันมากมายฟันธงไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้รับคำร้องรอให้อัยการสูงสุดชี้แจงตามกระบวนการครบถ้วนก่อนเท่านั้นผู้ว่าการแบงก์ชาติย้ำไม่เร่งรีบในการลดดอกเบี้ยลงไปอีกชี้บรรทัดฐานการลดดอกเบี้ยลงอีกค่อนข้างสูงพร้อมส่งสัญญาณสวนกระทรวงการคลังบอกกอบเงินเฟ้อปัจจุบันยังรองรับเศรษฐกิจได้ดีผู้ว่าเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวที่กรุงวอชิงตันดีซีระหว่างการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และธนาคารโลกส่งสัญญาณว่าจะไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีกหลังจากปรับลด 0.25% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยย้ำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดนี้เป็นการปรับเปลี่ยนและไม่คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการปรับลดดอกเบี้ยที่ต่อเนื่องโดยบรรทัดฐานสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีกนั้นค่อนข้างสูงซึ่งการขยายตัวของสินเชื่อที่ชะลอตัวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้แบงก์ชาติวงเล็บธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดอัตราลงดอกเบี้ยลงเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีและการดำเนินการในอนาคตจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของเงินเฟ้อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินส่วนด้านอัตรากรอบอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันนั้นยังสามารถรองรับเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยให้การคาดการณ์ด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่มั่นคงทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระดับปานกลางขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าหากปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นจะทำให้การคาดการณ์เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อค่าของชีพสูงขึ้นรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรด้วยทั้งนี้นายเศรษฐพุทธมีกำหนดการจะหารือกับนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อตกลงเกี่ยวกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปีหน้าเป็นการส่งสัญญาณสวนกระทรวงการคลังทีเดียวเลยนะครับในห้วงเวลาเหลือแค่3วันสุดท้ายก่อนที่คดีตากใบจะหมดอายุความไปฟังช่อพรรณิกาวานิชพูดถึงประเด็นนี้ในห้วงเวลาที่เรียกว่านาทีสุดท้ายไปฟังกันครับรับเงินเยียวยาแล้วควรจะจบๆไปเนี่ยเฮ้ยถามจริงคุณคิดแบบนี้จริงๆเหรอมีคนมายิงหัวพ่อคุณตายแล้วจ่ายคุณ7ล้านแล้วคุณก็โอเคแล้วจริงๆเหรอหลัง25ตุลาคมมันเกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนโดยจะถูกอ้างว่าเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ตากใบแต่เราแทบจะฟันธงแล้วว่าครบวันที่25จะไม่ได้มาสักคนหนึ่งเลยเนี่ยก็ถ้าเราเชื่อตำรวจเนี่ยซึ่งตำรวจก็แถลงต่อกรรมาธิการก็ถือว่าเป็นคำพูดที่เป็นทางการว่าเชื่อว่าออกช่องทางธรรมชาติไปหมดแล้วจำเลย18คนคดีดีไอคอนเนี่ยจับได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะถูกไหมคะครับเขาปฏิบัติการหนุมานถล่มกรุงดีไอคอนแล้วทำไมกรณีตักใบถึงหนุมานถล่มกรุงบ้างไม่ได้นะเขาปฏิบัติการอยู่นะตั้งแต่หลังจากที่มีการกระทุ้งกันก็ไปจับตามไปตรวจค้นตามที่ต่างๆไม่เหลืออะไรสักคนหนึ่งคุณชอบก็ตักใบศาลก็รับฟ้องตั้งแต่ปลายสิงหาคมนี้ไม่มีปฏิบัติการต่อเนื่องเลยเหรอคะอืมแต่กลับไปแบบสามัญสำนึกเลยสามัญสำนึกปกติเวลาที่คุณพูดว่ารับเงินเยียวยาแล้วควรจะจบไปเนี่ยเฮ้ยถามจริงคุณคิดแบบนี้จริงเหรอมีคนมายิงหัวพ่อคุณตายแล้วจ่ายคุณ7ล้านแล้วคุณก็โอเคแล้วจริงๆเหรออืมดิฉันไม่เข้าใจเรื่องจริงอันนี้มันเป็นเคสที่มันที่ถามนี่คือแลกเปลี่ยนนะคุณช่อนะคือมันไม่ได้เป็นกรณีอ่ะ7คนนั้นเราแยกไว้ถูกไหมเพราะว่าคือถูกยิงเข้าที่ศีรษะผู้ชุมนุมอ่ะอันนั้นก็ต้องไปหาคนมาในมุมที่ตอนแรกงับไปเพราะว่าหาคนไม่ได้ถูกไหมหาคนยิงอ่ะแต่ที่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ที่ฟ้องที่ศาลนราธิวาสกับกรณีที่เอการก็ดีเนี่ยคือ78คนที่ตายเพราะถูกอัดขึ้นไปบนรถบรรทุกแล้วเดินทางไป3ชั่วโมงจากจุดเกิดเหตุไปที่ค่ายเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีคนขาดอากาศหายใจล้มตาย78คนเนี่ยคดีนี้มันเป็นกรณีที่มันไม่ได้มีใครสั่งให้ยิงแต่เป็นลักษณะทางฝั่งนะก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไหมคุณชอบคืออย่างนี้นะคะ
การคืนความเป็นธรรมคือเขาเรียกว่า transitional justice หรือว่าความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านในหลักสากลเนี่ยการให้ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านคือหลังจากมีความขัดแย้งรุนแรงในสังคมเนี่ยแล้วทำให้สังคมกลับมาปรองดองสมานฉันท์กันเนี่ยใช้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านนะคะใช้4อย่างค่ะ1ก็คือคืนความจริงนะคะคืนความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ชำระประวัติศาสตร์ความจริงข้อ2ก็คือนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมข้อที่3ก็คือการเยียวยาข้อที่4คือการปฏิรูปสถาบันองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกทีนี้เนี่ยไอ้การตลอด20ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ตากใบรวมถึงเหตุการณ์กรีซเซ็ตซึ่งเกิดขึ้นในปีเดียวกันใช่ครับเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่ผลักเอาวัยรุ่นในชายแดนใต้จำนวนมากไปเข้าร่วมกับกระบวนการไม่ใช่เฉพาะ BIN ก็มีหลายกลุ่มถูกไหมคือมันเป็นบาดแผลใหญ่ที่20ปีก่อนเนี่ยที่มันลบไม่ได้ใช่มันมีคนมีคือมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เป็นผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบเพราะว่าคุณผลคนไปตั้ง 1,300 ใช่ไหมตายไป78ก็มีผู้รอดชีวิตจำนวนมากที่เขารู้สึกว่าเขาถูกกระทำอย่างไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ผลักเขาไปสู่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ผันตัวไปอยู่ในกระบวนการติดอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันเสนอแบบนี้เลยค่ะแล้วท่านลองแปลกดูแทนที่เราจะบอกว่าเราอยากมาฟื้นฝอยหางตะเข็บเราลืมมันไปซะรัฐก็รับผิดชอบแล้วไงนายกเคยขอโทษแล้วไงคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์เคยกล่าวขอโทษไปแล้วไงคุณทักษิณเองก็เคยกล่าวขอโทษในแคร์แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะคะคนที่กล่าวขอโทษในขณะเป็นนายกเนี่ยคือคุณสุรยุทธ์นายกยิ่งรักก็ได้เยียวยาไปแล้วไงยังไม่พออีกเหรอคุณจะไปพูดให้มันเข้าทางยาเอ็นทำไมดิฉันขอยืนยันว่าในความเห็นของดิฉันการที่คุณจะปล่อยให้คดีหมดอายุความไปในวันที่25ตุลาคมโดยไม่ได้ตัวจำเลยมาขึ้นศาลแม้แต่คนเดียวนี่แหละเข้าทาง DRM ที่สุดไม่มีอะไรเทียบได้เลยเพราะว่าเชื้อไฟจะถูกเติมต่ออย่างไม่รู้จบอย่างไม่รู้จบนะคะวันนี้กรรมธิการสันติภาพชายแดนใต้กังวลมากว่าหลัง25ตุลาคมมันเกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนโดยจะถูกอ้างว่าเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียเหตุการณ์ต่างไปแต่เราแทบจะฟันธงแล้วว่าครบวันที่25จะไม่ได้มาสักคนหนึ่งเลยเนี่ยก็ถ้าเราเชื่อตำรวจเนี่ยซึ่งตำรวจก็แถลงต่อกรรมธิการก็ถือว่าเป็นคำพูดที่เป็นทางการว่าเชื่อว่าออกช่องทางธรรมชาติไปหมดแล้วดิฉันก็คิดว่าณวันนี้เราคงต้องคิดถึงอนาคตแล้วว่าหลังจากวันที่25ตุลาคมพวกเราทำยังไงต่อทำยังไงต่อฮะแต่ว่าย้ำอีกครั้งจำเลย18คนคดีดีไอคอนเนี่ย18ใช่ไหมคะจับได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นหมายหมายความว่าอะไรคะเขาปฏิบัติการหนุมานถล่มกรุงดีไอคอนแล้วทำไมกรณีตักไปถึงหนุมานถล่มกรุงบ้างไม่ได้นะคะเขาปฏิบัติการอยู่นะตั้งแต่หลังจากที่มีการกระทุ้งกันก็ไปจับตามไปตรวจค้นตามที่ต่างๆไม่เหลืออะไรสักคนหนึ่งคุณชอบก็ตักใบศาลก็รับฟ้องตั้งแต่ปลายสิงหาคมนี้ไม่มีปฏิบัติการต่อเนื่องเลยหรอคะอืมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้คุณยังมีหวังว่าจะได้สักคนหนึ่งไหมดิฉันยังคงมีความหวังอยู่จนถึงนาทีสุดท้ายว่ารัฐบาลของคุณแพทองธารจะคลี่คลายความขัดแย้งและปัญหารากเหง้าของชายแดนใต้หนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ตากใบนะคะถ้าเรื่องนี้สามารถคลี่คลายลงได้ในรัฐบาลคุณแพทองธารโดยการพยายามอย่างถึงที่สุดดิฉันมาถึงจุดที่ว่าดิฉันไม่คาดถึงผลลัพธ์แล้วนะเอาว่าซึ่งปกติเราต้องคาดผลลัพธ์เราไม่ให้คะแนนความพยายามใช่ไหมคะวันนี้มันเนื่องจากมันเหลืออีก2วันครึ่งนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันให้เครดิตกับความพยายามด้วยว่าจับได้หรือไม่ได้แต่ว่าอยากให้รัฐบาลคุณแพทองธารแสดงความพยายามอย่างถึงที่สุดในห่วง72ชั่วโมงสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆรัฐบาลมีการแถลงการแสดงความรับผิดชอบแสดงความเสียใจหรือมีกระบวนการอื่นใดต่อไปต่อผู้สูญเสียแล้วก็แสดงเป็นบรรทัดฐานว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องชายแดนใต้นะอันนี้คือเรื่องวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลมันกี่ครั้งแล้วที่เจ้าหน้าที่รัฐสังหารประชาชนแล้วไม่ต้องมีใครรับโทษเลยไม่ต้องมีใครเข้าสู่กระบวนการเลยเนี่ยที่เขาจะสร้างเงื่อนไขดิฉันเสนออีกแนวคิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อให้ทุกท่านลองแหลกลองดูว่าท่านจะเชื่อในแนวทางไหนเรายอมรับว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ก่อเหตุระเบิดก่อเหตุยิงจริงไม่มีใครที่จะไร้เดียงสาทางการเมืองพอที่จะปฏิเสธเรื่องนี้หรอกค่ะนะคะและเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ตากใบรวมเหตุการณ์กรีซเซ็ตซึ่งเกิดขึ้นในปีเดียวกันใช่ครับเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่ผลักเอาวัยรุ่น
ในชายแดนใต้จำนวนมากไปเข้าร่วมกับกระบวนการไม่ใช่เฉพาะ BRN ก็มีหลายกลุ่มถูกไหมคือมันเป็นบาดแผลใหญ่ที่20ปีก่อนเนี่ยที่มันลบไม่ได้ใช่มันมีคนมีคือมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เป็นผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ต่างไปเพราะว่าคุณขนคนไปตั้ง 1,300 ใช่ไหมตายไป78ก็มีผู้รอดชีวิตจำนวนมากที่เขารู้สึกว่าเขาถูกกระทำอย่างไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ผลักเขาไปสู่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ผันตัวไปอยู่ในกระบวนการติดอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันเสนอแบบนี้เลยค่ะแล้วท่านลองแตะดอกดูแทนที่เราจะบอกว่าเราอยากมาฟื้นฝอยหางตะเข็บเราลืมมันไปซะรัฐต้องรับผิดชอบแล้วไงนายกเคยขอโทษแล้วไงคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์เคยกล่าวขอโทษไปแล้วไงคุณทักษิณเองก็เคยกล่าวขอโทษในแคร์แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะคะคนที่กล่าวขอโทษในขณะเป็นนายกเนี่ยคือคุณสุรยุทธ์นายกยิ่งรักก็ได้เยียวยาไปแล้วไงยังไม่พออีกเหรอคุณจะไปพูดให้มันเข้าทางBRNทำไมดิฉันขอยืนยันว่าในความเห็นของดิฉันการที่คุณจะปล่อยให้คดีหมดอายุความไปในวันที่25ตุลาคมโดยไม่ได้ตัวจำเลยมาขึ้นศาลแม้แต่คนเดียวนี่แหละเข้าทางBRNที่สุดไม่มีอะไรเทียบได้เลยเพราะว่าเชื้อไฟจะถูกเติมต่ออย่างไม่รู้จบอย่างไม่รู้จบนะคะวันนี้กรรมธิการสันติภาพชายแดนใต้กังวลมากว่าหลัง25ตุลาคมมันเกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนโดยจะถูกอ้างว่าเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ต่างๆแล้วคำถามก็คือการกระทำอีกฝั่งนึงเขาก็จะบอกว่าฝั่งที่ไปปลุกเรื่องนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ก็บอกว่าเพราะคุณปล่อยให้ขาดอายุความไม่เข้ามาสู่กระบวนการมันจะเป็นสองฝั่งแบบนี้ในทางการเมืองถูกไหมคุณช่อคุณสรยุทธ์เชื่อจริงๆใช่ไหมคะว่าถ้าไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยคนในพื้นที่เขาจะลืมดิฉันเล่าอะไรให้ฟังสามอาทิตย์ที่แล้วดิฉันไปคุยกับผู้อำนวยความสะดวกการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้ที่มาเลเซียที่เขาเป็นแอปพอยตีเป็นผู้ที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียแต่งตั้งแล้วก็เราก็บรีฟสถานการณ์เนาะว่าการทำงานของเราในกรรมธิการเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรสถานการณ์ตอนนี้เรื่องการเจรจาสันติภาพเปลี่ยนนายกหน้าเดี๋ยวต้องรอก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งตั้งหัวหน้าคณะคนใหม่แล้วเราก็พูดว่าแล้วก็อีกประมาณ3 สัปดาห์เนี่ย25 ตุลานี้คดีต่างใบจะหมดอายุความเรากังวลเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ยากลำบากขึ้นในการนำBRNเข้าสู่โตเจรจาผู้อำนวยความสะดวกเขาตอบดิฉันกลับมาอย่างทันทีทันควันว่าคุณไม่ต้องรีมายผมหรอกผมจำได้มาเลเซียอินโดนีเซียประเทศในกลุ่ม OIC หรือองค์การความร่วมมืออิสลามทุกประเทศเนี่ยจำได้และจับตามองว่า25ตุลาคมคดีตับใบสมุนอายุความและมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณคิดว่าดิฉันควรต้องรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นี่คือคนที่อยู่ที่มาเลเซียนะแล้วเขาก็ยืนยันว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจับตามประเด็นนี้อยู่คุณไม่ต้องเตือนความทรงจำเพราะพวกเขาจำได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ลืมคนในพื้นที่ไม่มีใครลืมเหตุการณ์ตับใบหรอกค่ะเขาก็จัดงานระลึกกันอยู่ทุกปีนะคะการที่บอกว่ามาพูดนำเรื่องนี้มาพูดเป็นการฟื้นฝอยหางตะเข็บเนี่ยคืออีฉันคิดว่าสังคมไทยอยู่กับการหมกเม็ดมานานพอแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าไม่พูดซะจะไม่มีใครจำได้แล้วพอบอกว่าพวกเราโจมตีทางการเมืองขุดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยที่ดิฉันเล่าซะยาวโดยให้เครดิตท่านกมลศักดิ์เนี่ยก็เพื่อที่จะยืนยันอีกทางหนึ่งนะคะว่าผู้ที่เป็นผู้ที่รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำคือสสพรรคประชาชาติซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเราไม่เคยพยายามจะขโมยเครดิตพูดทุกครั้งที่ฉันก็ให้เครดิตคุณกมลศักดิ์โดยตลอดเพราะว่าถ้าไม่ได้ท่านก็ไม่ได้รับการคดีก็คงไม่ได้รับการรื้อฟื้นแล้วนำมาสู่การทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียมาถึงขนาดนะคะแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการกระทำอะไรจะเข้าทางเหยื่อเองมากไปกว่าการปล่อยให้คดีนี้จบลงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นจะเป็นการสานต่อความชอบธรรมหรือการนำเรื่องนี้ไปอ้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มเหยื่อเองซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยแน่นอนดิฉันไม่คิดว่ามีข้ออ้างใดสมเหตุสมผลในการไปก่อความรุนแรงอยู่แล้วนะคะแต่เรายอมรับความจริงกันเถอะว่า20ปีที่ผ่านมาเหยื่อเองใช้เรื่องนี้ในการชักจูงคนเข้าสู่กระบวนการและยิ่งรัฐบาลทำให้พวกเขาเห็นว่าละเลยไม่ใส่ใจมากพอมากขึ้นเท่าไหร่คดีจบลงโดยไม่นำตัวผู้กระทำผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหรือผู้ตกเป็นจำเลยเข้าสู่กระบวนการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าทางBRNมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่พวกเราพยายามทำอยู่ก็คือพยายามตัดเชื้อไฟที่BRNจะเอาไปเติมนะคะกลับกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกBRNนะคะซึ่งที่ฉันคิดว่าถ้าการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนเท่ากับการเข้าข้างโซนใต้หรือว่าเป็นแนวร่วมBRNดิฉันคิดว่าแล้วเวลาเราพูดถึงการเรียกร้องให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเราจะพูดกันยังไงนะคะเราพูดถึงดิฉันนี่ไปเฝ้าหน้าห้อง ICU ของอับดุลลอฮ์อิซอมูซอนซึ่งบอสดิไอคอนยังเป็นเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในกระแส
สมชายมากมีผบ.อีกาแห่งห้องราชดำเนินไอ้ดำของปู่แอดเขียนเรื่องนี้ว่าพ่อปรากฏการแห่งการดิวที่มันอย่างลึกในกาลานี้มานานแล้วข้อที่1รู้จักไหมตัวใหญ่ๆในหน่วยงานของรัฐอันนี้ดิวมาจากรู้จักเพื่อผ่อนหนักผ่อนเบาบางทีมันก็รู้จักผ่านคนสนิทพวกนี้เช่นตำรวจอัยการผู้พิพากษาปปช.ปปง.สคบ.เอาเป็นว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบนี่แหละทุกหน่วยจะมีคนสันดานพอช่วยกันได้ก็ปะปนอยู่จำนวนมากข้อที่2ให้เงินทองของฝันถวายตัวอยากได้ปอกคอกูเคยไปจับวงเล็บสมัยหนุ่มๆบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมันบอกมันมีป้ายปักไว้หน้าบริษัทอยู่ในจุดๆๆพระบรมราชูปถัมภ์กูก็หัวเราะฮึๆถามจะเอาใช่ไหมถ้ากูเล่นหนักถึงกงโน้นมึงคอขาดเลยนะจากแค่ปรับมันก็รีบถอยกุดกูดทันที3ซื้อสื่อคอนเนคชั่นดุดแม่พระพ่อพระมาโปรดไม่จำเป็นต้องทำผิดแต่น้ำจิตน้ำใจเช่นนักข่าวมีบางบริษัทของตัวเองจ้างเขาทำสื่อโฆษณาถ้าวันข้างหน้ามีอะไรผิดปกติหรือพลาดจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาจะกลายเป็นไม่สะเทือนและ4จ่ายค่าคุ้มครองอันนี้อินเทนนักร้องทั้งหลายสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีมีชื่อเสียงนิดๆมีสื่อคอยทำข่าวพวกนี้จะเข้าไปข่มขู่บลาบลาบลาสุดท้ายจ่ายก็จบแต่ไม่ใช่ไอพอหรอกสังคมนี้มันเป็นแบบนี้มาช้านานแล้วเป็น 10-20 ปีที่กูเคยเห็นมันก็จะสินเสมอกันแบบนี้อยู่เสมอจะทำธุรกิจเทาๆอะไรในกาลาเนี่ยมึงต้องมีเบนจะส่งเสริมความอับปรีนี้คู่กายเสมอไม่อย่างนั้นธุรกิจมึงไปไม่รอดมันอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานยิ่งฝาโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตแบบฝังรากลึกมายาวนานเงินทองทรัพย์สินเข้าตรงไหนง้างได้หมดไม่มีข้อยกเว้นกูเห็นสังคมเราตื่นเต้นเรื่องไอ้บอสแล้วก็สมเพชเห็นข่าวตำรวจปราบปรามหลายด่านจับรถบรรทุกจับสวยวงเล็บแค่48กูก็ขำโถหน่อมแนมชิบเป๋งข่าวแบบนี้เทียบได้กับขี้ยาขโมยรองเท้าแต่เอาไปซื้อยาเราไม่เคยแก้ไขแก่นที่เป็นหัวใจของปัญหาได้เลยขนาดแชร์ชะม้อยแค่ม้อยรับมึงรับไปนะจะให้สาวมาถึงกูเรื่องไอ้บอสมันไม่มีวันหมดจากสังคมนี่แหละเพราะหัวมันสายยิกๆตลอดเวลาหางไอ้บอสดุดไปหางหนึ่งเดี๋ยวหางตัวใหม่มันก็งอกขึ้นมาวนเป็นรูปไม่รู้จบแหมไอ้ดำเขียนดีวันนี้สุดท้ายปู่แอดจนต่อบอกแล้วว่าทั้งหมดนี้มันเป็นระบอบช้างกลางห้องที่มีตัวช้างแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเป็นตัวดูดซับทรัพยากรหน่วยงานระดับกรม400กว่าหน่วยงานในประเทศไทยตำแหน่งอธิบดีข่าวล่าสุดรู้ว่าประมาณ30ล้านถึง50ล้านหรือบางกรมเป็น100ล้านเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่า400หน่วยวิ่งเต้นแต่ละครั้งแต่ละปีเป็นเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนนี่แหละคือระบบสวยบรรณาการที่ช้างกลางห้องใช้ระบบตั๋วในการดูดทรัพย์แล้วมึงก็ไปหาเงินหาแดกกันเอาเองจบไหมครับแบบนี้สุดท้ายยอดพีระมิดก็คือไอ้ช้างจังไรนั่งกระดิกตีนข้าไปจิบวายนั่นแหละไม่ใช่อะไรอื่นไกลฮ่า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 หรือว่าแท้จริงแล้วทุกคนคือเหยื่อของบอสพอตอนที่2วันนี้แม้ตัวบอสพอจะถูกนำไปอยู่ในที่คุมขังแต่ผลงานของเขาที่วางทิ้งไว้ก็เริ่มทยอยออกมาระเบิดใส่ผู้คนและเทวดาต่างๆไม่หยุดหย่อนหลายคนชอบวิเคราะห์ว่าเกมนี้ไม่มีอะไรหรอกบอสพอแค่คนโลภพอจะจ่ายใต้โต๊ะใครก็แค่อัดเสียงไว้เผื่อไว้แบ็กเมในวันหลังอันนี้อาจจะเป็นการมองที่ตื้นเขินเกินไปจากข้อมูลที่ทยอยออกมาเรื่อยๆรายวันเรียกว่าเป็นการแฉโชว์วันละคนทั้งที่ตัวเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเขาทำได้อย่างไรถ้าไม่ตะเตรียมเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนวันนี้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าทุกครั้งที่เขาเจรจากับใครเขาจะอัดเสียงเก็บหลักฐานไว้ทุกอย่างผ่านอุปกรณ์ไอทีล้ำๆ
ต่างๆซุกไว้ในที่คาดผมบ้างกางเกงชั้นในบ้างเผลอๆกล้องกระดุมกล้องรูเข็มหรืออะไรที่คนธรรมดานึกไม่ถึงเขามีหมดคนทำธุรกิจปกติจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้หรือวันนี้ทุกที่ที่เขาจ่ายเงินไปจะมีข่าวเส้นทางการเงินเหล่านี้หลุดออกมาทำบุญให้พระแต่ไม่ได้เข้าบัญชีวัดเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรคลิปเสียงนักร้องรีดไถให้จ่ายเงินผ่านมูลนิธิถ้าเรื่องเป็นตามนั้นจริง DHI ก็ต้องตามไปสอบมูลนิธินั้นต่อรับประกันว่าถ้าเปิดทุกเส้นทางการเงินของมูลนิธิคงไม่ใช่ของบอสพอคนเดียวครั้งเดียวแน่ที่ใช้มูลนิธิเป็นที่ฟอกเงินจะเจออีกมากมายมหาศาลทั้งบริษัทนักการเมืองที่แอบฟอกเงินผ่านการทำบุญจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์ขึ้นในสังคมให้ตรวจสอบทุกมูลนิธิหรือไม่ซึ่งถ้าตรวจสอบกันขึ้นมาจริงๆคุกไทยอาจไม่พอขังคนนี่คือระเบิดลูกแรกที่เขาวางไว้สิ่งที่เราต้องคิดให้แตกอีกเรื่องคือเขาตั้งใจวางแผนตั้งใจแฉเรื่องนี้ชำแหละเบื้องหลังสังคมไทยแบบนี้หรือแค่บังเอิญแอบอัดเอาไว้วันนี้โดนจับก็เลยคิดง่ายๆแบบเด็กประถมลอกข้อสอบพอครูจับได้ก็ตีโพยตีพายฟ้องว่าเพื่อนๆก็ลอกเหมือนกันบางคนก็บอกว่าไหนๆจะตายแล้วก็ลากคนมาตายหมู่เอาสะใจกันเฉยๆคุณคิดว่าคนที่หาเงินได้หลายหมื่นล้านในเวลาไม่กี่ปีผ่านผู้คนหลายแสนคนและระบบอันซับซ้อนเขาคิดได้แค่นี้หรือคนทำผิดปกติถูกจับจะพยายามทำเรื่องให้เงียบไวๆที่สุดเพราะรู้ดีว่าสังคมไทยลืมง่าย Forest 3D ถามจริงๆมีใครสนใจอีกไหมแค่เห็นดาราติดคุกก็สะใจแล้วก็แยกย้ายกันไปหาเรื่องอื่นมาดราม่ากันต่อก็คนไทยสิ่งที่บอสพอควรทำคือไม่พูดอะไรแค่บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ขอพิสูจน์ในชั้นศาลทำหน้าเศร้าเดินเข้าสังเตไปไม่กี่เดือนคนไทยก็ลืมแล้วหลังจากนั้นใช้อำนาจเงินที่มีนับหมื่นล้านเล็งเทวดาที่มีฤทธิ์ระดับองค์อินเจ้าสวรรค์สัก2องค์ให้เคลียร์ให้หัวหมูสักพันล้านรับรองสำนวนคดีเบาหวิวเป็นปุยนุ่นไม่นานก็ออกมาเดินเฉิดฉายแต่นี่เล่นแฉเล่นเชือดโชว์ทีละคนรายวันวันนี้และวันหน้าใครจะกล้ารับหน้าเสือเคลียร์ให้เขาโดนกล้องแอบอัดเอาไว้ในคุกแน่นอนสิ่งที่เขาทำทั้งหมดวันนี้คือทำให้ตัวเขาเดือดร้อนซวยหนักมากขึ้นในวันหน้าแต่เขาก็ทำหลายคนบอกไม่สะใจที่เทวดาที่แฉมาฉะไหนตัวเล็กราวกับลูกกอกยังนะนี่แค่น้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยยังมีอีกมากมายมหาศาลที่เขาทยอยปล่อยออกมาพูดตามตรงสำหรับบอสพอนั้นข้าราชการระดับรองเลขาหรือรองผอ.ไม่ได้ถือว่าเป็นเทวดาสำหรับเขาคอนเนคชั่นที่คนมีเงินหมื่นล้านอย่างเขาคุยกับส.ส.หรือรัฐมนตรีเมื่อไหร่ก็ได้เอาแค่หนึ่งในบอสของไอคอนเช่นพี่แซมนี่ก็ส.ส.เก่าระดับที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยถ้าเขาจะไหว้วานให้ยกหูหาเพื่อนส.ส.รัฐมนตรีคนไหนพักไหนทำได้ทุกนาทีแต่เขาเลือกจะเอาเงินไปเคลียร์เทวดาลูกกอกและอัดเสียงไว้แทนอำนาจเงินขนาดบอสพอถ้าเอาไปสนับสนุนพรรคการเมืองระดับกลางๆ500ล้านพันล้านแทนที่ซื้อรถสปอร์ตหลากสีเหมือนลูกปาดนาฬิกาบ้าบอหลายร้อยล้านรับรองป่านนี้มีนอมินีเป็นรัฐมนตรีไปแล้วไม่รู้กี่คนแต่เขาเลือกไม่ทำเลือกเดินทางอัดเสียงเก็บหลักฐานเพื่อแฉทุกคนทำไมทำไปทำไมอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดในการที่จะบอกว่าเขาตั้งใจแฉเอาคืนสังคมในวันนี้แทนที่จะหนีไปใช้ชีวิตเสพสุขทั้งที่ทำก็ได้คือวันที่เรื่องราวของไอคอนระเบิดตามสื่อต่างๆผู้เสียหายโผล่มาเป็นดอกเห็ดทีมทนายแอดเวนเจอร์ยกพลออกทีวีแผงฤทธิ์กันวุ่นวายเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับคำรามออกทีวีว่าหมายจับจะออกภายใน48ชั่วโมงคนทั่วประเทศออกมาโวยวายพูดเหมือนจะส่งสัญญาณบอกเขาว่าจะหนีให้รีบหนีวันนั้นบอสพอมีทางเลือก2ทาง 1. ซื้อตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคลาสไปประเทศใดก็ได้เสพสุขผ่านเงินหมื่นล้านที่เก็บไว้ในดิจิตอลวอลเล็ตใช้ชีวิตสุขสบายที่ไหนก็ได้ในโลกจนคดีหมดอายุความแล้วค่อยกลับประเทศไทยเหมือนนักการเมือง
พ่อมดการเงินทั้งหลายที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำกันหรือออกช่องทางธรรมชาติใดก็ได้วันนั้นเขายังไม่มีหมายจับสองไปรายการโหนกระแสให้พี่หนุ่มขยี้ออกทีวีรู้ทั้งรู้ว่าไม่ได้ช่วยให้คดีอะไรเบาลงเลยก็รอหมายจับออกมาจะได้โดนรวบตัวเหมือนวันนี้เข้าสังเตทุกคนในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลือกหนีไปเสพสุขหรือว่าไม่จริงแต่บอสพอเลือกทางเลือกที่สองไปออกรายการร้องห่มร้องไห้ในโหนกระแสจุดประสงค์จริงๆไม่ใช่ไปการฟอกตัวแต่ไปแฉเพื่อดึงเทวดาลงนรกแทนจุดชนวนเรื่องนี้ขึ้นมาและก็สมใจเขาโดยพลันวันนี้สังคมไทยถูกเปิดแผลขึ้นมาเละเทะทุกวงการล่าแม่มดกันอย่างเมามันจากฝีมือและหลักฐานของเขาไม่พ้นแม้กระทั่งวงการสงรายการทีวีพิธีกรทีวีรุ่นเก่าและมากมายมหาศาลที่กำลังรอถูกเปิดแผลผ่านคลิปเสียงนับร้อยนับพันในมือของเขาทุกคนที่เคยพูดคุยกับเขาถึงกลับมานั่งตึกตองคิดว่าเคยพูดอะไรผิดไปไหมถ้ามีน่าจะใกล้ถึงคิวโดนแฉเป็นรายต่อไปแน่มหากาพย์เรื่องนี้ยังคงอีกยาวไกลถึงตัวบอสพอจะอยู่ในที่คุมขังแต่หมากที่เขาวางทิ้งไว้ผ่านผู้คนผ่านนอนที่มีมากมายของเขากำลังจะแผงฤทธิ์ออกมาเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปสุดที่ไหนจะเปลี่ยนสังคมไทยในระดับโครงสร้างไปเลยหรือไม่โปรดติดตามบอสพอเจ้านี่ช่างอำมหิตจริงๆก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งให้คิดนะครับว่าฤทธิ์เดชของบอสพอมีมากเพียงใดแต่รายนี้ก็เขียนเวอร์ไปหรือเปล่าก็คิดอันดูแล้วกันนะครับเรื่องของดีไอคอนที่กำลังลามปามไปหลายวงการโดยเฉพาะวงการสงต้องฟังมิสแพรี่ฟาดแครอทงานนี้ต้องบอกว่าวอแครอทโดนฟาดเต็มๆเมื่อมิสแพรี่ประเรียน9ประโยคฟาดวอวชิระเมธีประเรียน9ประโยคเช่นเดียวกันเป็นพระแต่เล่นหุ้นจะสอนให้ประชาชนละกิเลสได้อย่างไรเอาไปฟังครับเอามาให้ฟังกันเต็มๆเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวแพรี่ประเรียน9ประโยคคือเห็นแล้วก็สัมมนาเขามีแต่5ไปสัมมนาเรื่องพุทธเรื่องหลักคำคำสอนไปเวทีสัมมนาอันนี้ไปสัมมนาเพื่อการลงทุนแล้วมันท่านไม่สงวนใจตั้งแต่ท่านเข้าไปนั่งแล้วหรือว่าเฮ้ยมันกี่ของกูหรือเปล่าวะก็พระอยากรวยไงคะเดี๋ยวนี้พระอยากรวยมีเงินแล้วก็อยากลงทุนเพราะเห็นว่าช่องทางการลงทุนมันทำให้รวยเร็วแล้วพระก็คือได้ทรัพย์มาง่ายๆอันนี้เราจะโทษใครคารวะทำให้พระได้ทรัพย์มาง่ายๆสำหรับมุมหนูนะคะไอ้เรื่องกฎหมายอาจจะยังไม่ถึงแต่เรื่องความเหมาะสมของพระเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วเพราะว่าไอ้คำพูดของท่านหลายๆประโยคเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นแต่ธรรมอ่ะมันไม่ได้เป็นการพูดเพราะว่าเอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นสิ่งที่นำแต่ว่าไปพูดเพื่อเอาคนเอาบริษัทเป็นตัวนำยอมรับไหมครับว่าเขาไปถวายเงินถวายทุนอาจจะไม่ถวายส่วนตัวท่านนะครับไปถวายทุนทำบุญกับท่านเป็นล้านๆก็เลยทำให้ท่านหลงอาจจะหลงมองว่าเขาคือคนใจบุญเศรษฐีใจบุญเป็นคนดีจริงๆท่านก็เลยไปซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยบอกว่าเนี่ยโอ้เขาจะประสบความสำเร็จเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยว่าอ่านประวัติเขามาเขาสู้ชีวิตมากอะไรมากแล้วก็เขาสามารถทำได้จริงถ้าอย่างรวยเร็วก็ต้องดีไอคอนแล้วแหละต้องไปจองกฐินไว้มีคนจองเยอะแล้วล่ะค่ะไปได้มาคุณแพรี่แชร์ที่มันเพิ่งดังที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือบ้านแชร์น้องแครอทอ่ะแชร์แครอทเขาเรียกกันว่าแชร์แครอทใช่แครอทอ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะที่ว่าเขาเป็นด็อกตรงด็อกเตอร์ไปเลยเนี่ยเวลาเขาไปเจอผู้คนเนี่ยเขาจะอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรแล้วมีคนเชื่อเหรอคะโอ้โหย้อนแต่ญาติโยมเลยโอ้โหพระก็เชื่อพระก็เชื่อกันเนี่ยพระมาจากนี่ทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะสมควรแล้วถ้างั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณแพรี่ถ้าเกิดว่าหมอทำไมพระถึงต้องอยากไปลงทุนอยากไปลงแชร์ก็พระอยากรวยไงคะเดี๋ยวนี้พระอยากรวยมีเงินแล้วก็อยากลงทุนเพราะเห็นว่าช่องทางการลงทุนมันทำให้รวยเร็วแล้วพระก็คือได้ทรัพย์มาง่ายๆอันนี้เราจะโทษใครคารวะทำให้พระได้ทรัพย์มาง่ายๆได้ทรัพย์มาง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามีอ่ะปัจจัยเงินทองเยอะแยะไม่ว่าทั้งเงินส่วนตัวเงินวัดอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้เฉยๆถ้าไปฝากธนาคารดอกเบี้ยมันน้อยนี่เหรออ่ะก็ลงทุนน่ะก็อะไรอ่ะ 300,000 ใช่ไหมคะเขาบอกว่า 10,000 ดอลลาร์ใช่เริ่มต้น 300,000 แล้วฝากแค่ไม่เท่าไหร่ได้เงินปันผลตั้งเท่าไหร่จะได้คืน 6% อ่ะ 6% ก็10กว่าบาท
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ล้มหมดไม่ได้นั่นแหละแล้วเงินถ้าถามว่าที่ล้มไปเงินคารวะญาติโยมบริจาคมาอย่างเงี้ยพระรับผิดชอบยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เงินส่วนตัวของพระเนี่ยจะรับผิดชอบต่อศรัทธาของโยมที่เขาถวายปัจจัยเงินทองมายังไงท่านเอาเงินไปทำผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันหมิ่นเหม่นะครับบอกก่อนถ้าสมมติยิ่งเขาถวายมาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งท่านโยกย้ายเงินไปเพื่อประโยชน์อีกอันนึงส่วนตัวเนี่ยท่านไม่ได้เรียนอธินาทานปาราชิกกันมาหรือคะทำอะไรมักง่ายได้หรือเป็นพระนี่อันตรายมากนะคะกับเรื่องเงินทองถ้าพระถึงต้องลงทุนคำถามหนูคือทำไมถึงต้องลงทุนมันมีปัญหาอะไรจีวรต้องซื้อเองเหรอข้าวต้องหุงเองเหรอบ้านต้องเสียค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมอากุฏิที่อยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ก็มีคนอุปถัมภ์ทุกอย่างอยู่ฟรีกินฟรีอย่างที่หนูว่าพอเดี๋ยวหนูพูดอย่างนี้ก็หาว่าว่าพระอีกแต่ท่านก็รู้ว่าท่านอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างแล้วคำถามคือท่านมีความจำเป็นอะไรที่ท่านจะต้องไปลงทุนเพื่อให้ท่านอยากรวยไม่ผิดแต่ศึกออกมาสิมาเป็นแบบหนูก็ได้เนี่ยแล้วท่านจะแบบทำมาหากินเองลงทุนเองถ้าท่านโดนโกงก็ท่านก็รับผิดชอบตัวเองแต่ไม่ใช่เอาเงินศรัทธาญาติโยมมาทำแบบนี้เอาเงินจากไหนไปลงทุนถ้าเป็นเงินวัดเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวแล้วเอาไปลงทุนเนี่ยโอ้หมิ่นเหม่ถ้าหนูเป็นพระวินัยทรหนูปรับปราชิกหมดอ่ะ หนูปรับเองนะนี่หนูปรับเองนะทำไมรู้ว่าแต่ว่าท่านคณะสงฆ์อาจจะไม่มองแบบนี้แต่ถ้าเป็นเงินวัดเงินส่วนรวมแล้วท่านเอาไปลงทุนไปเทรดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวปรับปราชิกหมดอธินาทานปราชิกชัดเจนเลยสัมมนาเขามีแต่ภาพไปสัมมนาเรื่องพุทธเรื่องหลักธรรมคำสอนไปเวทีสัมมนาอันนี้ไปสัมมนาเรื่องการลงทุนแล้วมันท่านไม่ฉงนใจตั้งแต่ท่านเข้าไปนั่งแล้วหรือว่าเฮ้ยมันกิจของกูหรือเปล่าว่ากูมานั่งแล้วมาพูดแต่เรื่องเงินทองเรื่องการลงทุนแล้วไปสัมมนาในมหาลัยสงฆ์อีกต่างหากดูสิแล้วเยอะมากนะปล่อยไปได้ยังไงถึงมหาลัยถามจริงอันนี้คือผมก็อยากทราบเองนะเวลาศึกออกมาพระเขาต้องตรวจสอบทรัพย์สินหรือว่าต้องแจ้งที่จริงอ่ะมันต้องแจ้งคือมันต้องแยกชัดเจนมันเคยมีเคสหนูไงครับนักร้องท่านนึงจะแบบให้ไปร้องบอกให้ยึดปัจจัยเงินทองให้หมดอะไรอย่างนี้สำนักงานพวกก็ต้องออกมาชี้แจงว่าทรัพย์มันมีสองส่วนที่ถวายส่วนตัวครับเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินธรรมจัญญาจากการที่เราเทศสอนธรรมอันนี้เป็นคารวะถวายด้วยความศรัทธาส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวศึกก็สามารถออกมาได้นะอันนี้เจ้าผอ.สำนักงานพูดเป็นคนพูดเองแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นทรัพย์อีกอันนึงที่ใช้ไม่ได้คือทรัพย์ของสงฆ์อันนั้นใช้ไม่ได้ไม่ว่าเงินฝากเงินบัญชีวัดเงินอะไรอย่างเงี้ยพระไปยุ่งไม่ได้ตรงนั้นถ้าบอสพอที่ว่าถวายพระรูปนึงโอนให้เดือนละ 200,000 500,000 600,000 อันนี้ก็ถือว่าส่วนตัวก็ไม่ผิดส่วนตัวแต่ว่ามันจะผิดตรงนี้สิถวายส่วนตัวก็จริงแต่จุดประสงค์ไม่ได้ให้ท่านเอาไปใช้ส่วนตัวถ้าถวายส่วนตัวจุดประสงค์เอาไปใช้ส่วนตัวไม่ผิดท่านจะเอาไปใช้อะไรในกิจที่มันเป็นสมณกิจของท่านไม่ผิดแต่เขาถวายส่วนตัวเพื่อให้เอาไปบูรณะไปสร้างเสนาสนะวัตถุของอีกวัดนึง อันนี้อ้างว่าส่วนตัวไม่ได้เพราะเขามีจุดประสงค์ชัดเจนของการถวายต่อให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวแต่วัตถุประสงค์คือเอาไปบำรุงอีกวัดหนึ่งที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นวัดบ้านเกิดท่านไม่ถ้าแล้วท่านเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยก็ท่านก็ต้องชี้แจงว่าเออเขาถวายอาตมาส่วนตัวก็จริงแต่อาตมามีสลิปมีอะไรนะว่าอาตมาก็ได้ให้วัดไปหมดที่วัดบ้านเกิดอะไปบูรณะเจดีย์บูรณะนู่นนี่นั่นอาตมาไม่ได้เอาเข้าพกเข้าย่ามเข้าหอก็หนูรู้สึกว่าพระไม่ทำหน้าที่เป็นผู้นำอะเพราะว่าในฐานะของพุทธบริษัท4นะครับถ้าเรามองภาพพุทธบริษัท4เนี่ยพระถือว่าเป็นบริษัทแรกๆเลยภิกษุบริษัทมีหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้นำผู้นำทั้งทางด้านความคิดผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็ว่าไปในการที่จะต้องแบบคอยตักคอยเตือนทำให้คารวะอยู่ในร่องในรอยแต่หนูดูทุกวันนี้พระเหมือนทำหน้าที่เป็นผู้ตามไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำก็คือตามคารวะตามคารวะไปหมดเลยคารวะทำอะไรบางทีก็รู้นะว่าสิ่งที่คารวะทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้าก็ยังไปส่งเสริมให้คารวะทำพึงพอใจตามแต่คารวะไปเขียนยันเจิมกระเป๋าให้บ้างอะไรบ้างไปใบ้หวยบ้างเนี่ยเพราะรู้ว่าใช่ไหมใช่เพราะรู้ว่าชาวบ้านชอบเรื่องหวยเรื่องเลขเป็นพระแทนที่จะสอนว่าเอออบายมุขมันไม่ได้ทำให้ใครรวยได้อย่างจริงจังหรอกนะต้องทำมาหากินสุจริตนี่ไม่ใช่ค่ะเดินทุดงไปก็ใบ้หลักกิโลไปอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าที่พระหรือเปล่าคำถามอย่างดีไอคอนเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตต้องเอ่ยถึงนั่นเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับถึงขั้นที่ว่ามีทนายเนี่ยก็คือทนายเดชาให้ทนายกุ้งเนี่ยในทีมทนายเดชาเนี่ยไปแจ้งความกรณีของท่านวอเรื่องของการไปเทศการไปอวยอะไรดีไอคอนตรงนี้คุณแมรี่มองว่าจริงๆแล้วมันเข้าไม่เข้าอะไรเงี้ยมันไปถึงขนาดขั้นนั้นไหมสำหรับมุมหนูนะคะไอเรื่องกฎหมายอาจจะยังไม่ถึงแต่เรื่องความเหมาะสมของพระเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วเพราะว่าไอ้คำพูดของท่านหลายๆประโยคเนี่ยหนูรู้สึกว่า
มันไม่ได้เห็นแก่ธรรมอ่ะมันไม่ได้เป็นการพูดเพราะว่าเอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นสิ่งที่นำแต่ว่าไปพูดเพื่อเอาคนเอาบริษัทเป็นตัวนำซึ่งท่านอาจโดยวัตถุประสงค์ของท่านอาจจะพูดแสดงธรรมโดยความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละเพราะว่าอาจจะมีความเป็นลูกศิษย์ลูกหากันด้วยยอมรับไหมครับว่าเขาไปถวายเงินถวายทุนอาจจะไม่ถวายส่วนตัวท่านนะครับไปถวายทุนทำบุญกับท่านเป็นล้านๆก็เลยทำให้ท่านหลงอาจจะหลงมองว่าเขาคือคนใจบุญเศรษฐีใจบุญเป็นคนดีจริงๆท่านก็เลยไปซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยบอกว่าเนี่ยโอ้เขาจะประสบความสำเร็จเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยว่าอ่านประวัติเขามาเขาสู้ชีวิตมากอะไรมากแล้วก็เขาสามารถทำได้จริงถ้าอย่างเร็วก็ต้องเดียคอนแล้วแหละ อย่างเงี้ยเป็นภาคเสียหายนะครับพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าวันนึงมาแบบเนี้ยรู้ว่าเขาเป็นเครือข่ายที่เขาแสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ร้อนของชาวบ้านแล้วท่านไปพูดแบบนี้ไปพูดแบบเสริมซัพพอร์ตต้องยอมรับว่าเวลาท่านไปพูดแบบนี้เวลาท่านเทศ2ชั่วโมงเนี่ยเขาตัดคลิปเขาเอาไป2ชั่วโมงไหมไม่คนรู้สิ่งที่ท่านวอพูดจากไหนก็จากเพจของบริษัทนี่แหละที่เขาจงใจตัดข้อความถ้อยคำของท่านเพื่อไปเป็นผลประโยชน์กับบริษัทเขาเนี่ยดูสิขนาดคนอย่างท่านวอไวชิรเมธียังชื่นชมฉันเลยยังอวยบริษัทฉันเลยฉะนั้นมาลงทุนกับบริษัทฉันเถอะซึ่งพระต้องระมัดระวังว่าบางทีพระก็รู้ไม่เท่าทันก็แค่ยอมรับค่ะเคสท่านวอเนี่ยหนูออกมาพูดหนูก็บอกถ้าท่านรู้ไม่เท่าทันท่านยอมรับเถอะบันไอสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังวอไวชิรเมธีก็อาจจะพลาดพังบ้างนี่เป็นเรื่องปกติถ้าณขนาดนั้นในช่วงเวลานั้นท่านก็ยังไม่รู้ว่าบริษัทเป็นแบบไหนอะไรไงในเบื้องลึกท่านก็อาจจะอ้าวเห็นละแต่เฉยๆอย่างเงี้ยจะถือว่าท่านผิดนะนั่นเหมาะสมไหมล่ะเรื่องเหมาะสมคือเรื่องทางสมมันต้องเป็นเรื่องของต้องระมัดระวังมันต้องระมัดระวังยิ่งท่านไปพูดอ่ะอันนึงที่หนูไม่ค่อยเห็นด้วยท่านบอกว่าบางทีก็เหมือนแบบว่าท่านน่ะถูกกลายเป็นเหยื่อเหมือนกันเพราะว่าท่านอยู่วัดดีๆแล้วก็คารวะมาจูงมือท่านออกไปข้างนอกวัดท่านเนี่ยแหละถูกหลอกเหมือนกันถูกหลอกเหมือนกันหนูก็พูดว่าท่านก็อย่าไปพูดถึงขนาดนั้นเลยคำถามคือถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยดึงมือวอวัชิระเมธีออกมาจากวัดได้เหรอได้เหรอคะวันนี้ท่านจ้างคณะจะไปติดต่อเรื่องที่ดินท่านบอกท่านยังเวลาจะโทรหายังต้องโทรผ่านมันไม่ได้ท่านก็ต้องยอมรับเถอะหนูไม่อยากจะพูดถึงขั้นที่ว่ามันเป็นเรื่องของความสมประโยชน์ระหว่างกันคือท่านก็ได้ปัจจัยจากเขาแหละต่อให้ท่านไม่ได้มาส่วนตัวแต่มันก็เป็นปัจจัยที่ท่านได้เอามาทำอะไรที่เกี่ยวกับงานสาธารณะกุศลของท่านนั่นแหละท่านก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นเขาดูแย่อย่างเดียวแล้วท่านแบบลอยตัวหนูไม่อยากให้ท่านทำแบบนั้นก็มายอมรับบางส่วนที่เราผิดพลาดไปก็ขอโทษชาวบ้านก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ต่อไปท่านก็ได้สำรวมระวังมากขึ้นตอนนี้ท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นไปจำพรรษาจำได้ไหมต่างประเทศอย่างเงี้ยทำอะไรเลยได้ค่ะถ้ามันมีวัดมีที่พักมีอะไรสามารถจำพรรษาได้ปกติก็คือไปจำอยู่ต่างประเทศแล้วท่านก็อาจจะต้องรอรับกฐินเหมือนกันก็คือท่านไปตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วการไปจำพรรษาต่างประเทศได้ค่ะไม่ได้ผิดอะไรก็ที่ก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านหน่อยด้วยก็ว่าเพราะที่ยังไม่กลับมาเพราะว่ากลัวหรือเปล่ากลัวโดนรวบอะไรจริงๆไม่ใช่หรอกท่านไปจำพรรษากฐินญี่ปุ่นรับกันเมื่อไหร่ครับผู้ชมได้เข้าใจด้วยกฐินญี่ปุ่นรับเหมือนไทยไหมเพราะว่าผมเพิ่งทอดเสร็จไงต้องรับเหมือนกันว่ามีช่วงระยะเวลาเหมือนกันต้อง มีช่วงระยะเวลาไม่เกินเท่าไหร่หลังจากพรรษาเนี่ยก็ต้องเหมือนกันค่ะไม่ได้ว่ามากไปกว่ากันหรือว่าอะไรต้องไปจองกฐินไว้มีคนจองเยอะแล้วล่ะค่ะหมายถึงว่าเขาก็มีลูกศิษย์จองแล้วไม่ได้หมายถึงวัดญี่ปุ่นเอาเป็นโดยรวมกันแล้วกันนะผมก็อยากรู้ว่าบางทีเห็นที่สำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมต่างๆที่เป็นร้อยไร่พันไร่อย่างเงี้ยคุณแฮร์รี่ทำไมมันต้องใหญ่โตเลยขนาดนั้นนะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนี้หนูอยากเตือนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันไม่ต่างจากการที่พระเอาเงินวัดไปเทรดหุ้นเลยนะคะการไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีการไปบุกรุกพื้นที่ไปครอบครองพื้นที่เหมือนเขาอาจจะใช้ครอบครองปริปักษ์ครอบครองปริปักษ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับคำภาษาคารวะอันตรายสำหรับพระนะคะยังไงฮะมันก็ไปเกินเขตแดนของชาวบ้านไงไปเอาที่ชาวบ้านมาเป็นที่ของตนไม่ว่าที่ชาวบ้านในที่นี้จะเป็นที่ของหลวงหรืออะไรก็ตามแต่โดยที่เขาไม่ได้ให้เนี่ยอันตรายนะคะก็บุกรุกไงอาทินาไม่แสดงวินัยพระระวังอาทินาทานปราชิกอ๋อมันเข้าสู่การแน่นอนแค่อย่าว่าเลยแค่นิดเดียวนะย้ายเสาเขตเนี่ยถ้าเป็นพระนะย้ายเสาเขตเข้าไปในที่ของชาวบ้านลูกน้ำที่เขาชาวบ้านโดยมีเจตนาอยากเอาที่ดินของเขาเป็นอธินาทานปราชิกข้อลักทรัพย์ป่ะใช่ไหมเอาของทรัพย์ไม่ใช่ของเขามาเป็นของเราเนี่ยมากนะคะวินัยพระเนี่ยละเอียดเลยท่านต้องยิ่งเป็นพระยิ่งต้องระมัดระวังแต่กรณีเคสท่านวอนหนูไม่รู้ว่าท่านอาจจะมีคนอนุญาตแล้วหรือว่าอะไรใดๆก็ต้องรอทางท่านชี้แจงทำไมต้องมีกันเยอะๆหลายร้อยไร่มี
เอายิ่งวัดใหญ่ยิ่งอะไรมันก็แบบดูเหมือนแบบเออเจ้าของสำนักที่นั้นดูเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาไม่ใช่ใช้อำนาจวาสนาอาจจะมีบุญบารมีก็ได้อาจใช้แบบคำที่มันท็อปหน่อยดูมีบุญบารมีมี power น่าศรัทธามันเยอะมากคือแล้วดูแลไหวเหรอคะนั่นเลย5ไร่10ไร่ก็พอแล้วมันดูแลไหวหรือเปล่าใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงๆไหมกับการที่จะต้องมีเยอะขนาดนั้นอินแพรี่คนจะบรรลุธรรมมันต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะไปดูสวนโมกก็ได้ไปดูสวนโมกชยาที่ค่ะของอาจารย์พุทธทาสอ่ะกุฏิเท่าเล้าหมูมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่มันอลังการดูแบบใช่ค่ะพระเล่นหวยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวอย่าว่าเล่นหวยหนูว่าเล่นหวยเนี่ยมันน้อยไปแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเล่นหุ้นแล้วหนูว่าอย่าฝากว่าคณะสงฆ์อ่ะต้องตื่นตัวแล้วนะแล้วก็เพราะว่าแต่ก่อนนะมันมีแต่มติมีคำสั่งของมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการที่พระห้ามครอบครองห้ามครอบครองสลากหรือห้ามไปเกี่ยวยุ่งกับใบยมุกไม่ว่าการซื้อหวยซื้ออะไรแต่เราก็ยังเห็นพระที่ยังซื้อลอตเตอรี่อยู่อันนี้ตกลงพระเขาห้ามซื้อลอตเตอรี่หรอไม่ได้นะครับลอตเตอรี่ก็มีคำสั่งเลยไม่ได้เลยอย่าว่าแต่หวยใต้ดินเลยลอตเตอรี่ก็ไม่ได้อ่านกันหรือบ้างหรือเปล่าเนี่ยหนังสือที่เป็นมติคำสั่งคณะสงฆ์ข้อห้ามอะไรต่างๆกันเนี่ยไม่ได้อ่านเลยไม่สนใจหมายถึงใครหมายถึงผมหรือหมายถึงพระ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 เนี่ยหนูกำลังจะตำหนิพระท่านไม่เคยอ่านประกาศมติคำสั่งเลยเหรอว่าไม่มีข้อห้ามชัดเจนแล้วท่านไปฝ่าฝืนกันแบบนี้ก็แสดงว่าอะไรท่านไม่เห็นมหาเถรสมาคมอยู่ในสายตาเหรอท่านยังไปละเมิดมติคำสั่งเอาแค่หวยนะแต่ว่าเรื่องหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่เรื่องการเทรดหุ้นเทรดอะไรบางทีคณะสงฆ์อาจจะยังไม่เท่าทันเรื่องนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ฉะนั้นหนูว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วรีบซะรีบประชุมแล้วก็มีมติอะไรบางอย่างที่จะได้เป็นข้อปฏิบัติข้อห้ามตรงกันของคณะสงฆ์ว่าไม่ได้นะไม่ใช่แค่หวยนะแต่การไปเล่นหุ้นลงทุนเนี้ยก็ทำไม่ได้ไม่เหมาะแก่สมณวิสัยใช่ไหมมันก็คือการเสี่ยงโชคอะเก่งกำไรเก่งกำไรการเสี่ยงโชคซึ่งถ้าคารวะทำอะทำได้เรื่องของคารวะเขาจะเก่งกำไรเขาจะเล่นหุ้นเล่นหวยมันก็เรื่องของเขาแต่เป็นพระมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เลยค่ะซื้อลอตเตอรี่ใบก็ไม่ได้นะไม่ได้ยังเห็นอยู่ชาวพุทธบางทีพระถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยสำนักข่าวเอามาลงสาธุหลวงพ่อดวงดีจังเลยมึงจะบ้ากันหรือเปล่ามึงจะบ้ากันหรือเปล่ามึงไปเห็นดีกับพระเล่นลอตเตอรี่โอ้ยสาธุจะค่ะเป็นบุญวาสนาของท่านในศาสนาถึงเจริญก็เพราะว่ามีชาวบ้านแบบนี้ไงถึงเจริญเจริญเอาเจริญเอาถือแผงเข้าไปในวัดเจอพระนี่ไปหาก่อนเลยไปหาก่อนเลยเจ้าพระเนี่ยซื้อก่อนอ้าวหลวงพ่อซื้อเลขนี้เดี๋ยวญาติโยมก็มาซื้อตามไงใช่ไหมล่ะแบบอย่างที่ไม่ดีอ่ะงั้นเราหาที่มันแล้วก็ยึดกันให้ถูกยึดหลักเธอค่ะอย่ายึดคนฝากเรื่องแชร์หน่อยนะครับพระที่เสียหายมาแจ้งความได้นะครับแต่ขอให้ไม่ใช่เงินวัดนะแชร์แครอทนะแชร์แครอทขอแค่หลวงพี่เอามาเป็นปัจจัยส่วนตัวมาแจ้งได้เป็นผู้เสียหายแน่นอนแต่ถ้าเป็นเงินวัดก็ปรับอาบัติปาราชิกด้วยค่ะถ้าเป็นเงินวัดอ่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกจับเป็นศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่เขาเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.